สวัสดีเหล่าชายหญิงวิธีดาบทุกคนกันด้วยนะครับผมทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปสปอยซวยเหลือหลายเกิดใหม่เป็นดาบนะจ๊ะจังหวะนี้เรื่องราวของน้องหูดำกับพี่ดาบจะเป็นอย่างไรต่อไปยังไงเรานั้นก็มาคอยดูกันได้ในคลิปนี้กันเลยนะจ๊ะทุกคนก่อนรับชมคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กันด้วยละกันนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะถ้ากดกันแล้วเราก็ไปดูคลิปนี้กันได้เลย let's go manอุ้ยรถชนที่เราตายไปแล้วใช่ไหมเนี่ยฉันเกิดมาในต่างโลกและเจอกับน้องโลลิสุดน่ารักฉันกลายเป็นดาบซึ่งผู้สวมใส่ก็คือเด็กสาวคนนี้มันเป็นเรื่องบังเอิญหรือเปล่านะก่อนหน้านี้ที่เจอน้องพี่ดาบน้ำก็เกิดใหม่เขาพบว่าตัวเองเนี่ยกลายเป็นดาบนะครับผมชิบหายแล้วไงซึ่งใครก็ไม่รู้กระซิบว่าพยายามเข้าละเฮ้ยเสียงใครวะหรือหูฝาดกันแน่วะเนี่ยเขาลองดูสกิลตัวเองว่าตัวเองเนี่ยมีสกิลอะไรกันบ้างโอ้โหนี่มันโคตรเยอะเลยเอาเรื่องนี่ฝาสงสัยเราเนี่ยก็จะเป็นดาบในตำนานแน่เลยน่าจะโผล่มาท้ายเกมอ่ะเพื่อจะพวกบ้านี่จะมาแตะชนะไฟเอาไปไกลเลยไปเขาโมโหแล้วลองสู้กับก๊อบบินดูต้องบอกเลยว่าโอ้โหอย่างชิวไม่ได้เก่งเลยอะครับพอฆ่าก๊อบบินเสร็จเขาเองก็ได้สกิลมาเยอะเลยอะนะความรู้สึกนี้เหมือนกับการกินข้าวท้องอิ่มเลยด้วยนะจ๊ะเขาตั้งมั่นว่าฉันอะจะต้องเป็นดาบที่แข็งแกร่งคนที่สวมใส่ฉันอะจะต้องเก่งอย่างแน่นอนเลยเฮ้ยอย่ามาอู้นะเฟยอย่าแมวดำเนี่ยฉันอยากได้พลังให้มากกว่านี้วันนี้พี่ดาบก็ไปสู้กับมอนสเตอร์อดูดไปพลังเวชลดลงหรือเนี่ยไม่เข้าใจเลยแทงแม่งไปเลยทีเดียวตายหาไปเลยพอแทงพบตัวเขาก็ได้สกิลลอยตัวมานะครับผมเขาสู้ไปจนดาบเนี่ยวิ่งขึ้นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับในเวลาอันสั้นผู้สงสัยฉันเองต้องได้ใจอย่างแน่นอนเลยนะให้ลืมไปว่าฉันเนี่ยมีผู้สงสัยนี่ฝ่าโถยพี่แกบุกลังก๊อบบินไปแทงหัวบอสขาดไปเลยนะครับผมอย่างง่ายได้น้องหูดำเองก็ปกป้องเพื่อนในผมจากการโดนทำร้ายพี่โลนก็สั่งให้เธอหมอบไปซ่าแม่นึกว่าครูฝึกรอดอเลยทีเดียวนะครับผมก็จะเหมือนพอช้ามาพี่โลนนั้นกระแสเธอว่าคนยังแกน่ะมีวันเวทนาการได้หรอกนะเฟยขอขึ้นเลยทีเดียวหมอบลงไปซะเฮ้ยจะฆ่ากูงั้นเหรอเนี่ยเฮ้ยแม่งอย่างแค้นเลยแต่ไปที่พี่ดาบตอนนี้พี่แกเองก็อยู่บนท่านอย่างสบายใจเลยนะครับผมที่แห่งนี้นั้นจะมีแอเรียทั้งหมด5แอเรียและแอเรียที่5นั้นจะเป็นแอเรียที่แข็งแกร่งที่สุดนะครับผมเรียงจาก5ไป1เลยนะเขาพยายามสู้เพื่อไปถึงแอเรียที่5รอบนี้สู้กับมังกรอย่างตึงเลยและตัวของเขานั้นก็สู้กับมอนสเตอร์เก่งอย่างมากมายพิศลามยักษ์นี่อย่างเก่งเลยนะครับผมสู้เกือบไม่ไหวเลยแต่พี่ดาบเองเนี่ยกระแทงทีเดียวนะครับผมชนะอย่างหุบหวิดเลยนะดาบเกือบขิดพี่แกนี่แบบฟื้นฟูอย่างง่ายดายพอสู้มาถึงแอเรียที่5พี่แกนั้นก็มาออกจากป่านี้นะครับผมพอบินไปก็พาตกใช้เลยพอตกปุ๊บดาบนี่ก็ไม่ขยับนะครับผมใช้พลังเวทก็ไม่ได้ด้วยชิบหายแล้วไง3วันต่อมาเขามีมนุษย์เดินผ่านมาดึงเถอะนะ10วันต่อมาไม่ต้องมนุษย์ก็ได้ไปซอมบี้หรือตัวเหี้ยก็ได้มาเถอะนะ1เดือนต่อมาใครก็ได้มาดึงทีไม่ไหวแล้วไม่เลือกแล้วครับผมฉันไม่ดับฉันเลิศเลยนะยิงเวทก็ได้ด้วยทำอาหารก็เก่งด้วยนะตอนนี้หมีก็มาโจมตีกลุ่มคาทาสพี่ลุนก็บังคับให้ท่านถ่วงเวลาให้เขาหนีนะครับผมพี่หมีฟันทีเดียวท่าตาละก็โดนหัวหน้าเฉยเลยพอหัวหน้าตายปุ๊บทุกคนก็สามารถหนีได้นะครับผมน้องแมวดำนั้นจะลองสู้ดูแต่เธอก็สู้ไม่ไหวนะครับผมไม่มีดาบสู้เลยฉันจะตายงั้นเหรอเนี่ยกูจังเลยฉันอยากแข่งเก่งมากกว่านี้เธอมองเห็นดาบปั๊บอยากได้พลังจังเลยนะพอเธอดึงดาบปั๊บทุกสกิลที่พี่ดาบมีก็แชร์กับเธอนะครับผมที่เป็นผู้สวมใส่เธอสู้ได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวเลยเธอแทงหมีตายอย่างง่ายดายพอแทงเสร็จปั๊บก็จะเอาดาบนี้ไปเก็บที่เดิมเฮ้ยจะเอาไปก็ได้เลยนะฉันไม่ว่าอะไรหรอกนะแต่ว่าคุณน่ะจะโดนยึดนะเฮ้ยยายโง่ส่งดาบมาซะเขาสั่งให้เธออย่าขยับตัวพี่ดาบก็เลยเผาแม่งอย่างโหดเลยนะครับผมตอนนี้แล้วตอนนี้ทั้งหูเองก็เป็นอิสระเรียบร้อยแล้วช่วยโอ้ I believe I can fly จะบอกพี่ดาบว่าฉันน่ะอยากพัฒนาการมากเลยนะคะเผาแมวดำเองไม่เคยมีใครที่ทำได้เลยนะคะฉันอยากทำมันเป็นความฝันของพ่อแม่ฉันชื่อฟ้านะคะส่วนเธอก็ตั้งชื่อให้พี่ดาบว่าอาจารย์นะครับผมทำไมเอาชื่อนี้ล่ะก็เพราะอาจารย์น่ะจะทำให้ฉันแข็งแกร่งขึ้นนะคะในสมัยก่อนพ่อแม่ฟ้านั้นพาฟ้าน่ะออกเดินทางเพื่อตัวของลูกสาวน่ะวิวัฒนาการนะครับผมแต่ทว่าเผ่าพันธุ์ของเธอนั้นไม่สามารถวิวัฒนาการได้เลยตอนนี้และปัจจุบันนี้ฟ้านเองก็สูบให้ตัวเองนั้นน่ะแข็งแกร่งมากขึ้นเห็นอาจารย์เพื่อนก็เช่นอาจารย์ด้วยนะครับตบลิวว่าเธอเนี่ยก็จะมีจิตใจที่แบบว่าดีจังเลยนั่นเนี่ยน้ำตาไหลเลยทีเดียวตอนนี้ตัวของฟานเองก็ได้ยินเสียงบางอย่างจากระยะไกลพ่อค้าถูกกลุ่มก๊อบบินรอบโจมตีโยฟานเข้ามาช่วยนะครับผมฟานทีเดียวตายอย่างไวเลยนะก๊อบบินอีกตัวก็หนีไปเลยพี่หัวทองก็มาขอบคุณและบอกว่าไปด้วยกันไหมล่ะที่เมืองอาเลซ่าจะให้หนูคุ้มครองงั้นเหรอคะเฮ้ยดูออกเลยฟานเนี่ยพวกเขาก็เดินทางไปแถบเดินทางแถวนี้มีมอนสเตอร์มากเลยนะแต่พักนี้มันหายไปหมดแล้วล่ะนะซึ่งนั่นน่ะก็เป็นฝีมือของพี่ดาบนะครับผมที่ไม่แอบฟาร์มเวลอยู่คนเดียวพี่หัวทองก็อวยเธอว่าเธอน่ะมีฝีมือมากๆเลยนะน่าจะเป็นนักผจญภัยได้เลยอ่ะเนี่ยระดับก็คง E ละมั้งชิไม่ชอบใจเลยเฟ้ยนักผจญภัยจะเรียงจากกากสุดไปเก่งสุด G ถึง S ฉันเองก็มีความฝันว่าอยากเป็นนักผจญภัยเหมือนกันนะเผ่าแมวดำเนี่ยเหรอจะเป็นนักผจญภัยให้ตายเถอะฟาดเองก็เหนื่อยจากการสู้กับมอนสเตอร์ก็ปีนที่รอดก็เรียกเพื่อนมานะครับผมชิบหายแล้วไงมีเรื่องด่วนพอพวกเขาเข้ามาที่เมืองดาบเก่งๆเนี่ยก็เยอะเต็มเมืองเลยนะครับผมต้องบอกเลยว่าพี่ดาบแล้วเนี่ยเขาจะน้อยใจเลยอาจารย์น่ะเป็นดาบที่เก่งที่สุดแล้วนะคะฟาดเธอเนี่ยจิตใจดีมากเลยนะ ตามไปที่กิลด์สาวแว่นกระบอกเพื่อขยันเนี่ยไป
ไปตายซะอุ๊ยเผื่อตัวซะได้เลยนะเนี่ยฟันก็มาลงทะเบียนเป็นนักผจญภัยเพื่อขอการทดสอบผู้ทดสอบแม่งก็จะเลือดร้อนแล้วนะครับผมอย่างเดือดเลยค่าพลังของหมอนี่เองไม่ธรรมดาเลยนะครับเขาสู้กันอย่างรุนแรงแต่ฟันเองก็จะตั้งรับเลยนะพี่ดาบใช้เวทมนต์ซัพพอร์ตเธอฟันใช้ไฟเผาไปแล้วก็แทงในท่ามังกรแฟรงค์การสู้โดยไม่ได้เวทต่อให้มี2สมองก็ไม่ไหวแล้วเนี่ยทำได้ไงกันนะการสอบก็ผ่านไปได้หัวหน้าคิวก็ถามเธอว่าทำไมเธอน่ะเก่งจังเลยอายุแค่นี้เองทำไงหรอมันเป็นความลับนะค่ะใช้เวทมนต์ตรวจสอบไปก็ไม่ได้ผลซะด้วยนะเธอนี่ก็จะโหดร้ายเลยมาสู่ขั้นตอนการเลือกอาชีพอาชีพให้เลือกโคตรเยอะเลยนะครับผมเยอะกว่าชาวบ้านชาวช่องเขาเลยนะเธอก็เลยเลือกเป็นนักดาบเวทนะครับผมเหมาะดีนะเนี่ยเธอมาลองขายของให้กับอาเจดูแต่บอกเลยว่าเยอะชิบหายเลยโอ้โหเงินโคตรเยอะเลยแบบนี้เรานี่ไม่เคยเห็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยพอจะกลับไปนักผจญภัยก็มาแกล้งเธอเพราะเขาบอกว่าเธอในโกงใช่ไหมกับยายแว่นนะฮะสมรู้ร่วมคิดใช่ไหมล่ะฮะกูเหรอฟะฉันไม่ยอมให้นายน่ะมันพูดใส่หลังนะเฟ้ยไปตายฉันจะพวกขยะฮะพลาบ้านของแกฟันยายแว่นเวเนยพวกเขาโจมตีใส่เธอแต่ฟานเองก็มาช่วยอาเจแว่นเอาไว้นะเกือบแล้วไงอ่ะพวกฉันเป็นอดีตทหารรับจ้างเลยนะเฟ้ยจะไหวงั้นเหรอฟะถ้าฟันทีเดียวขาขาดไปเลยเฮ้ยเมื่อกี้ฉันอ่ะไม่ได้แต่เขาเลยเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกันแน่ฟานเข้าโซนไปจัดการพวกนี้ไปอย่างง่ายดายเลยทุกคนต่างเชียร์เธอเฮ้ยสุดยอดไปเลยแม่หนูน้อยงั้นข้าซ่อมที่นี่นะพวกแกก็เป็นคนจ่ายละกันนะอย่าไปมีเรื่องกับเธอนะฟานเข้าใจแล้วค่ะพวกเขาเดินออกจากร้านไปช่างคนนี้ก็ตาดีนะครับผมนี่มันดาบสุดยอดนี่ฟานหนูคายพลังนะเฟ้ยคายมีสายตาที่สุดยอดมากเลยเฮี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 ยฟานเดินเล่นอย่างชิวนี่มันของเชี่ยอะไรฟันเนี่ยพวกเขากำลังตามหาช่างตีดาบฝีมือดีอยู่คุณหนูธุรกิจชุดก่อนแล้วก็ฉันมีนะพี่ดาบประเมินดูชายคนนี้ชื่อว่ากัตอายุ82ปีอาชีพนักตีดาบเวทมนต์โอเคฉันไปก็ได้นะคะพวกเขาเดินขึ้นไปนักผจญภัยก็งุนงิดนะครับผมพี่ช่างตีดาบระดับเทพเนี่ยมาตีดาบให้เธอที่เคยเป็นเผ่าแมวดำด้วยนะอย่าไปสนใจเลยนะข้าไม่ทำขอให้พวกงูแบบนี้หรอกพวกมันน่ะไม่รู้ที่ต่ำที่สูงเลยที่ฉันเลือกเธอเพราะฉันน่ะเห็นความสามารถของเธอเรียบร้อยแล้วนะพอฟานเปลี่ยนชุดปาต้องบอกเลยว่าอย่างเข้าเลยนะครับผมอุปกรณ์ป้องกันนี้เป็นของจากดันเจียนที่เป็นของดีเลยด้วยนะครับผมพอดูดาบในร้านอาจารย์แกแอบน้อยใจอยู่ดีฉันขอดูดาบหน่อยสิฟานอยากดูเพื่อตรวจสอบนะครับผมดาบที่นี่มีดาบดีอยู่แล้วไม่ใช่เหรอจะดูทำไมกันน่ะเธอกระโดดหนีไปเลยทำตาลงนี่ถึงรู้แล้วว่าฉันน่ะมีอะไรอยู่เธอจะมีสกิลสกัดกั้นแต่ฉันน่ะก็สามารถประเมินได้นะถึงจะดูได้นิดหน่อยก็ตามแต่ดาบของเธอเนี่ยไม่ธรรมดาเลยจะบ้าหรือเปล่าตัวฉันน่ะไม่ได้เก่งเลยนะยอมพูดแล้วสินะพวกเขาจะทดสอบกันว่าพี่ดาบเราเนี่ยเก่งมากแค่ไหนเขาบอกให้ลองใส่พลังเวทดูสิพอฟันปุ๊บดาบที่แข็งแกร่งมากกว่าเขาเนี่ยก็ขาดไปเฉยเลยนะครับผมเฮ้ยมันเป็นยังไงกันฟะเนี่ยพวกเขากอดกันอย่างดีใจใครเป็นคนสร้างนายขึ้นมากันแน่เนี่ยฉันไม่มีความทรงจำในตอนนั้นเลยนะดาบที่มีจิตวิญญาณมันเป็นดาบที่ข้าไม่สามารถสร้างได้เลยนะนี่เขาเป็นฝีมือของช่างตีดาบระดับเทพเลยมั้งเนี่ยที่ฉันรู้จักอยู่ก็มีแค่5คนนะที่ตีดาบเทพอยู่อ่ะในฐานะดาบเทพแล้วนายน่ะยังดูด้อยมากเลยนะอ๋องั้นเหรอขอบใจนะพี่ดาบขอให้ช่างนั้นท่านฝากดาบให้หน่อยนะครับผมและอุปกรณ์ต่างๆของน้องหูด้วยในวัตถุดิบทีปั๊บโอ้โหโคตรเยอะเลยโหเยอะจังเลยนะเนี่ยสงสัยฉันเองต้องทำนานหน่อยแล้วสินนะก็จะเป็นเดือนเลยหรอมั้งเนี่ยระหว่างทางอาจารย์ให้ฟานไปซื้อเสื้อผ้าผู้หญิงนะครับผมแต่ฟานก็ไม่อยากใส่เพราะเสื้อผ้ามันอึดอัดเกินไปอ่ะนะไม่ได้นะเป็นสาวน้อยต้องใส่สิอาเจเลือกเสื้อให้น้องแกอย่างเมามันเลยพอมาร้านขายของชำพิการโตคนนี้น่ะเป็นอดีตนักผจญภัยนะครับผมพวกเขาซื้อเครื่องเทศมาพอทำอาหารดีๆให้เธอกินพอมาถึงห้องปั๊บเธอก็ดีใจนะครับผมนึกเลยว่าฉันน่ะจะมีห้องแบบนี้เป็นห้องส่วนตัวนะทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นเพราะอาจารย์เลยนะคะพี่ดาบก็บอกว่าฉันจะทำให้เธอแข็งแกร่งมากกว่านี้แน่นอนเลยนะเตรียมตัวเอาไว้เถอะฟรานก่อนนอนอาจารย์นั้นก็ทำอาหารให้เธอกินแต่บอกเลยว่าอาหารเนี่ยก็จะอร่อยเลยทีเดียวรอบนี้งานของฟรานนั้นคือการเก็บยาสมุนไพรอยู่นะครับผมหน้าตาเธอเนี่ยเขาจะแบบเบื่อเลยนะไม่ชอบงานนี้เลยทีเดียวนะเธอได้ยินเสียงบางอย่างแล้วก็รีบวิ่งไปช่วยเหลือเลยนักผจญภัยกลุ่มนี้กระโดดกลับบินโจมตีอยู่พวกเขานี่สู้ไม่ไหวเลยรีบหนีไปช็อตน่ะเหลือพลังไว้สุดท้ายอยู่นะกลับบินตายไปด้วยเวทไฟของฟรานเฮ้ยดับไฟแป๊บหนึ่งแล้วกันนะไฟไหมเธอสู้ด้วยเวทมนต์ดินแล้วก็จัดการไปได้ในคราวเดียวเธอเดินมาหานักผจญภัยแล้วก็ฮีลลิ่งให้ด้วยนะโคตรใจดีเลยนี่มันเวทระดับกลางเลยไม่ใช่เหรอเนี่ยพวกเขากลุ่มนี้นั้นเป็นนักผจญภัยแล้งจีเท่ากับฟานเลยนะครับผมจังหวะนี้กลุ่มพวกเขานั้นก็จะแบ่งของที่ดับกันนะครับผมฟานก็บอกว่าเขาน่ะจะเอาแต่ของดับระดับสูงนะครับกลุ่มนักผจญภัยก็เพิ่งรู้ว่าก็อบบินพวกนี้น่ะเป็นก็อบบินระดับสูงเลยนะแสดงว่าที่แห่งนี้เองก็จะมีก็อบบินหัวหน้าอยู่หรือก็อบบินคิงท่านมาที่เมืองแล้วก็เมืองน่ะคงแตกอย่างแน่นอนเลยนะเนี่ยตัวของฟานนั้นจะไปใช้เดี่ยวแล้วรีบจัดการมันก่อนที่มันจะมาที่เมืองนะครับผมจะสู้อย่างทุรักทุเลเลยนะแต่จำนวนนี้ก็มากเกินไปพี่ดาบก็บอกเธอว่าให้หยุดซะแล้วก็กลับไปก่อนแต่ว่าตอนนี้เธอเองก็ไม่หยุดนะครับผมอาจารย์ก็เลยแบบว่าคอยปกป้องเธอนะครับผมจากเวทมนต์ทำไมเธอถึงฉันจะไม่หนีชึบโดยเด็ดขาดเอาล่ะครับผมก็จบกันไปแล้วสำหรับซวยเหลือหลายเกิดใหม่เป็นดาบสนุกกันบ้างหรือเปล่าถ้าสนุกก็ฝากกดไลค์กันด้วยแล้วกันนะครับผมแล้วฝากกด Subscribe ช่องนี้กันด้วยนะทุกคนสำหรับเรื่องน่าจะเป็นเรื่องอะไรหรือเรื่องน่าจะให้ทำเรื่องนี้ต่อก็บอกกันด้วยแล้วกันนะแล้วเจอกันคลิปใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายแล้วเจอกันรับชมคลิปอย่างมีความสุข